สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ Harvest Moon Back to Nature พาร์ทที่5กันอีกแล้วนะครับก็รู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมจะลืมไปเอาเบ็ดตกปลากับลุงเกลิกนะครับเนื่องจากไอ้วันอะไรอะวันที่ตื่นนอนมันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมลืมงั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองไปเอาดูครับก็เดี๋ยวขอดูทีวีก่อนครับโอเคพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสแล้ววันนี้วันที่21นี่รู้สึกว่าจะต้องเอาผักไปให้ลุงกำนัน3ชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวจัดไปก็จะไปให้พี่แกมาหาถึงบ้านเลย10โมงมีงานคุกกิ้งนะครับให้เราไปด้วยมาแจ้งพรุ่งนี้ก็คืองานแข่งทำอาหารนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเก็บแตงกวา3ชิ้นขนไปให้ลุงกำนันตอนหลังจากได้เบ็ดก ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าหกโมงห้าสิบต้องเดินเข้าไปคุยนี่ไงอยู่เฮลโลสวัสดีครับ you can อะไรเนี่ยสักอย่างเอาสิครับ good โอเคได้มาแล้วจุ๊บใจมากลงไปบ้านลุงกำนันต่อสักทีเอามาก็ยังไม่ตกหรอกครับเผื่อว่างๆไม่มีอะไรทำค่อยตกสวัสดีหลวงพ่อกันสวัสดีครับ morningกันทุกเช้ารู้สึกว่าผมต้องทำให้อดใจสาวๆทุกคนเป็นสีม่วงก่อนจะถึงวันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันวาเลนไทน์ในวันที่มันให้ช็อกโกแลตล็อกเปิด10โมงหรือเปล่าโมงล็อกเดี๋ยวรอ10โมงล็อกนี่ยังไงนะล็อกนี่มันเป็นงานเทศกาลอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าร้านขายผักล็อกนี่ไม่ใช่แล้วนะโอเคไม่ล็อกเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นสีแดงๆแวบๆนี่ไงมันอยู่นี่เฮลโลเอาไป1ดอกเอาไปอีก1ดอกเอาไปอีก1ดอกอ้าวมันแดงกิ้วเฉยๆอ่ะอะไรวะก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปงานแข่งอาหารมันก็จะต้องมีอาหารใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไข่น้ำพุร้อนไปประกวด
ไข่ไข่ไข่เคสองโตครับอ้าวไก่มันออกโลกเนี่ยลืมเลยตายยังเนี่ยมี4ตัวละมันออกโลกวันไหนเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมไปทำไข่น้ำพุก่อนโอเคได้ละเดินหยิบตะกร้ามารู้สึกว่าบัวรดน้ำนี่รอ3วันใช่ไหมดังนั้น3วันนี้ผมจะอัปเกรดขวานครับแล้วก็อัปเกรดขอนแล้วตะกร้าผมทิ้งไว้ไหนจำไม่ได้ก็อยู่นี่งเลยไม่มีอะไรทำแปลงมันโล่งครับจัดไปอันนี้มัน5วันน่าจะโตทันหมดยังเนี่ยโอ้โหซื้อมาเยอะเหลือกี่อันว่าหมดแล้วเมื่อกี้ผมปุ้มหมาแล้วยังลืมจะหยิบขวานแล้ววะโอเคหยิบมาวิธีทำขวานก็นี่ครับเข้าไปในเหมืองแล้วก็ทุบจนกว่ามันจะเหนื่อยครับเลขมันก็จะขึ้นเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้120มาทุบในนี้คือเวลามันไม่เดินครับแล้วก็พอมันเหนื่อยก็ไปแช่น้ำพุอ
ถ้าเหนื่อยนี่คือหน้ามันจะไม่ซีดนะครับมันมีสองแบบมีหน้าซีดกับไม่ซีดหน้าซีดนี่คือป่วยครับอย่างเงี้ยเหนื่อยเฉย120แล้วก็กดเลยครับเป็น150แหละแช่น้ำพุสักชั่วโมงหนึ่งโอเคตื่นทุบต่อเดี๋ยวทำคอได้ดีกว่ารู้สึกว่าตังค์จะเหลือครับมีจะหมื่นแล้วเดี๋ยวต้องไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยมันมีกระเป๋าขั้นอีกใบหนึ่งเปล่าใบใหม่จะราคา 5,000 ก็เก็บได้9ช่องทำอะไรก่อนดีอัพค้อนอัพขวานแล้วก็อัพบ้านอัพบ้านใช้ตังค์ไม่เยอะแต่ใช้ไม้เยอะมากนั่งแล้วแช่ต่อสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้150แล้วเท่าไหร่188พอดีแล้วครับกว่าจะได้บัวรดน้ำนี่ขวานผมเลเวลอัโอเคลุกกลับต่อครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะ188ใช่ไหมเดี๋ยวมันนั่นอีกก็เดี๋ยวดูว่ามันเท่าไหร่รู้สึกว่าตั้งแต่ได้ผลปีศาจจากไอ้กระปะมานี่หน้ามันไม่ซิดเลยโอเคนั่งละนั่งไวอย่างละ217ครับต้องการ400ครับมันจะสับอีกกี่รอบโอเคเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งตื่นThank you.
คตื่นสองร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมเมื่อกี้ลืมว่าไปมันก็สับได้นานอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฤดูกาลหน้าจะมีแข่งว่ายน้ำครับแล้วก็ถ้าชนะจะได้ผล Powerberry ก็แน่นอนชนะอยู่แล้ว2 4 3แล้วโอเคลบไม่แน่เดือนหน้าถ้าเงินเยอะเดี๋ยวผมจะปลูกต้นอะไรวะกิ้งแคท90เอ้ย9ต้น9แปลงไม่รู้ถุงละกี่บาทถุงละ500นี่ก็แพงกันนะ 5,000 หรือเปล่า10ถุง 5,000ก็พอมันโตปุ๊บไอ้แม่แมรี่ก็จะเดินเอาผลนี้ Powerberry มาให้บ่อยอย่างวะ268เดี๋ยววันนี้นอนสัก4-5นะครับแช่น้ำพุก่อนแล้วก็ไปนอนก่อน269ทุบพรุ่งนี้น่าจะได้มั้งครับแล้วก็มาทุบขอนต่อีกวันนึงก็จะไปเอาบนรถน้ำวันที่23หรือไม่ก็วันที่24ไม่แน่ใจเสร็จแล้วก็รดน้ำ5วันครับหัวใช้เท้าโตพอดีหมดเลยดู
289โอเคเตือนเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนมันจะป่วยครับนี่คือเหนื่อยเนี่ยไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าไปนอนเดี๋ยวแช่น้ำพุก่อน304ละพรุ่งนี้ก็น่าจะเวลอัพโอเคลุกหมามันมาไหมเนี่ยลุกก็ลุกมากเลยไม่ได้ดูหมาเลยหมาป่าครับนอนปึ๊บโอเคอากาศเป็นไงมั่งโอเคสดใสล่าเริงวันที่22มีงานครับเบ็ดตกปลานี่เก็บไปก่อนครับยังไม่ได้ใช้โอเคอย่างนี้แล้วกันพวกอัปเกรดของแนะนำให้อัปเกรดตอนงานเทศกาลครับวันไหนจะมีงานเทศกาลก็อัปเกรดแล้วก็จะไม่เสียเวลาในการวิ่งแบวเอ้ารู้สึกว่าจะตื่นเช้าแสดงว่าเป็นผลของการแช่น้ำพุเก็บก่อนจะโยนทิ้งอีกตัวนี้ก็จะเป็นเคฟไฟเดี๋ยวดูไข่กันเดี๋ยวโยนผิดสีครับเอาไข่ต้มไปฟักนี่ไก่ไม่เกิดเดี๋ยวผมต้องทำคอกใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่คอกดีเล้าหาสุดท้ายจะเอาอย่างไรให้มันใหญ่กว่านี้จะได้เก็บไข่ง่ายๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอดูหมาก่อนว่าทำคอกแบบนี้หมามันจะเข้าไหมถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวผมจะลองทำอีกแบบนึงคือทำสองชั้นครับแต่ทำเว้นครับแบบเนี้ย
มันจะเว้นอย่างเงี้ยครับเราจะได้โดดเข้าไปได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอหมามาก่อนรอบนี้เอเก็บผักก่อนถึงจะลดน้ำไม่ได้แต่ก็ยังเก็บผักตรงนี้ได้ก็ลืมเดี๋ยวว่าจะไปชุบขวานมีงานนี่แหละเอาวิ่งไปเลยเก็บหญ้าฟ้าด้วยแล้วก็เอาไปขายเริ่ม10โมงครับแข่งประกวดอาหารเดี๋ยวดูหน้าเนี่ยผมจะปกติเขาก็เอาชาลีแลกไปประกวดนะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บชาลีแลกไว้ก่อนแล้วผมจะทำเค้กสุดพิเศษไปประกวดดูเป็นเค้กซูเปอร์อันตาสักอย่างอันนี้เพิ่งจะปีแรกเพิ่งจะเริ่มเล่นเองพูดไปยันปีหน้าแล้วประมาณนั้นครับมันเป็นเค้กที่มีแอปเปิ้ลที่ไอ้หว่องมันนำมาหลอกขายครับแอปเปิ้ลซูเปอร์อะไรของมันอ่ะลูกละ500แล้วก็จะเอาเค้กนั้นไปประกวดครับซึ่งแน่นอนครับมันชนะครับ อันนี้คือคุยกับทุกคนอย่างไรครับเก็บค่ามิตรภาพครับเพื่อที่จะได้ขึ้นบ้านเขาได้ครับสงสัยมากเลยเนี่ยไอ้นี่มันกินได้ไหมเนี่ยนี่ยาวครับนี่น่าจะเป็นครอบครัวของเอเลนหรือเปล่าผมก็บอกแม่เมลี่หลายรอบแล้วเอต้องเดี๋ยวต้องถืออาหารให้กำนันใช่ไหมเอาไปครับไข่ต้มไข่น้ำพุร้อนเย็ดเย็ดอันนี้ผมไม่ได้เซฟนะครับมันไม่มีอะไรสำคัญนะแต่ถ้าเกิดแข่งชนะเนี่ยค่าความรักมันจะเพิ่มขึ้นเยอะครับอร่อยหลายเจ้าเลยเนี่ยแต่ไม่ถึงกับอร่อยมากมาเจอไข่ต้มผมหน่อยดูมันทำหน้าแอนชนะครับเดินได้ยังไงโอเคคุยกันต้องคุยก่อนเริ่มงานแล้วก็หลังจากเริ่มงาน
ไอ้หลังจากเลิกงานยาวตลอดเลยเนี่ยคุยแล้วคุยอย่างวันที่ไรเราดูมันทำหน้าอันนี้ตกใจเลยเลยรับเทศกาลทำอาหารสนุกไหมออกยาวอีกโอเคคุยครบแล้วกลับบ้านดีกว่าไปทุบขวานต่อหมาป่ามาครับไปดูหมาป่าเนี่ยว่ามันจะเห่าได้ไหมถ้าเกิดเห่าไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นรูปเหมือนหยดน้ำเป็นเนี่ยครับแล้วดูด้วยมันจะเห่าหมาผมไหมเดี๋ยวเรียกหมากับม้ามาก่อนมันจะเห่าป่ะม้าไม่ใช่หมาไม่ใช่ม้าโอเคหมามาละเดี๋ยวมันจะเห่าหมาผมไหมสวัสดีลูกมันไม่เห่ามาครับแล้วก็ไม่เห่าหมาแล้วก็เหมือนจะเห่าไก่ไม่ได้ด้วยแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันกระโดดได้หรือเปล่าสรุปคือมันเห่าไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคครับทุบมันเนี่ยไม่โดนไม่โดนโอเคโดนนะสักทีดิแล้วมันทะลุยาเลยเด้อยังไม่ไปมันทุกยากเนี่ยต้องใช้นี่ค้อนอุ้ยชิบหายละตอกสิเอาเข้าไปจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปผมเอาไม้มาวางเพิ่มอ่ะถ้ามันเห่าได้เนี่ยมันจะมีเสียงไก่ร้องครับกระตากแล้วก็มีเสียงหมาเห่าด้วยโอ้โหไม่ใช้ขวานดีกว่าปลอดภัยผมจะอัพขวานไปทางอื่นเหนื่อยยังไม่ตกดีเดี๋ยวผมจะกันไม่ให้มันวิ่งมาทางนี้ก็เสียมามาทางนี้ครับโอเคเหนื่อยตกแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับ
รียบร้อยครับผลการทดลองคือ2ชั้นนี่มันเห่าไม่ได้ครับแล้วก็ขวานผมก็โอ้โหเสียเวลามากเลยเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวผมลองอีกแบบนึงครับอย่างที่เคยบอกไปตอนแรกว่ามันจะเข้าได้ไหมซึ่งมันดีตรงที่มันกระโดดเข้าไปง่ายเมื่อกี้มันทำหน้าเหมือนป่วยโอ้ยมันป่วยแล้วครับเนี่ยกลับบ้านนอนเนี่ยเสียงไลน์นี่จากบ้านผมนะครับไม่ต้องไปดูเครื่องตัวเองโอเคลุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี้สตาร์ทปุ๊บนี่มาสับเลยมันก็สับมันในฟาร์มนั่นแหละแล้วก็ไปดูที่มันได้โบรดน้ำยังแต่มันว่างอยู่เนี่ยผมว่าผมทำเล้าเพิ่มเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปตัวเองเดินยากครับอีกเดี๋ยวดูกว้างๆขึ้นหน่อยเป็น2ชั้นไปแล้วกันครับเดี๋ยวไว้มีตังค์แล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไว้มีค้อนเราค่อยทุบมันให้มันสวยๆเอาให้ตี 4แล้วเดี๋ยวนอนก่อนคือหมามันไม่มาแล้วแหละมันมาแค่รอบนั้นแหละพรุ่งนี้ตื่นมาทำต่อ23แล้วพรุ่งนี้ฝนตกครับไม่เอาครับต้องสดใสเสมอกินเบอร์เกอร์โอเคอากาศดีครับเรียกม้าเรียกหมาก่อนเลยตังมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้หมื่นกว่าแล้วอยากได้ขวานกับไม้ไอ้ขวานกับค้อนก่อนครับมันจะได้สวย
หมายถึงว่าแฟนจะได้สวยแปลงเวอร์ชันเกลียนครับ ล็อก2ชั้นอ่ะลืมเอาเคี่ยวมาประมงแล้ววางได้ไหมตรงเนี้ยอ้าวได้เดี๋ยวมันก็ตรงนี้ก็วางนี่โอเคไม้หมดยังเนี่ยเหลือ7อันสิบโมงแล้วเดี๋ยวไปดูขวานกันเลยอ่ะไอ้บ้านนี่มันปิดร้านเร็วครับเปิด10โมงปิด4โมงเย็นปึ๊บโอเคเข้าได้แล้วครับไม่ใช่ดูขวานนี่ดูบนรับน้ำเดี๋ยวผมต้องรีบไปทำขวานละแง่ได้แล้วเป็นรถน้ำเสร็จนี่เข้าเหมืองครับทุบเอาขวานไปฟันดินเกตก่อนเลย1 2 3 4นั่นแหละชุบถูกน้ำหมดเอาใหม่1 2 3 4ป้าบนั่นแหละวางไม้ต่อตรงนี้ต้อง2ชั้นครับไม้อะไรเกี่ยนเนี่ยห้าอันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเหลือไม้ให้สับเลยหมดครับไม่เหลือเลยทีนี้ผมจะทำยังไงให้มันเป็นช่องมุมซ้ายน่าจะ
จะออกได้นะมุมซ้ายซ้ายบนครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่ครับอย่างนี้แล้วไก่ก็ปล่อยไว้ในนี้นี่อัดไว้ตรงนี้หน่อยยังไม่ได้รดน้ำเลยเลยโอเคนี่ครับล็อก2ชั้นอีกสักก้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าหมามได้เข้าได้ไหมก็2ทีครับ1 2เอา3ทีก็ติดชึบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากเฮ้ยผมลืมกั้นอันนี้ครับนี่ครับตรงนี้มันจะเข้าไม่ได้แล้วก็ตรงนี้แค่เข้าไม่ได้อยู่ได้แค่นี้โอเคครับเวิร์กหลังปีนี้โตช้าเนี่ยผมปลูกนั่นแหละแล้วพอเขาย้อนถามกลับมาว่าโทรศัพท์พี่จะชื่อรุ่นอะไรหน้าจอพี่ว่ายังไงพี่จะตอบเขาได้ไหมพี่จะตอบไปเลยโทรไปเลยแล้วเขาจะตอบได้ไหมเขาจะตอบไหมที่พี่จะต้องเตรียมคำตอบไว้เพราะว่าตอนนี้งานที่พี่เป็นแผนธุรกิจแล้วน้ำหมดยังเนี่ยพี่ต้องรู้คำตอบหมดแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตกันครับสมัครเน็ตแล้วเล่นไม่ได้ครับหมายถึงว่าเพื่อนแม่เขาสมัครเน็ตแล้วเล่นไม่ได้แล้วทำไมเขารู้ว่าสามคนคือที่มีในการดูเขารู้ละก็ปล่อยเข้าไปครับเล่นเกมต่อมันหมาไม่มาแค่วันนี้โถนี่รดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยรูมันเหลือครับไม่ได้ครับเดี๋ยวนะวันที่23โอเคครับมีเวลาถึงวันที่25ครับในการปลูกแล้วก็เป็นลำเหมือนกันพี่จะต้องโทรทำรายการเอาเองนะเพราะว่าพี่ต้องรู้ฟังโอเคครบแล้วไปทำขวานดีกว่าไม่หรือว่ามันต้องสับไม้มันจะขึ้นเร็วครับเดี๋ยวผมลองสับไม้ดูนะพี่จะต้องทำรายการเอา318อาจจะเหนื่อยเร็วครับผมลดน้ำไปเยอะวันนี้ผมดีเลยแล้วผมจะตัวแต่ตามที่ผมกินละ15บาทนั่งละ318นี่เหรอวะพวกนี้ผมบอกแล้วมัน3238มันช้ามันหมุนติ้วๆ318อะไรไม่ใช่อันนี้มันในเกมใช่ก็เมื่อกี้ลุงบอก318
318ที่เน็ตโคตรใช้เน็ตสมัครเน็ต38 318 512 384มันก็มีนั่นนี่เดี๋ยวเที่ยงคืนตื่นครับก็นี่ก็ไปนะมันเน็ตมันเช้ากว่า512รู้สึกว่าสับข้างนอกกับสับข้างในนี่ขึ้นเท่ากันครับผมสับข้างในดีกว่ามันไม่เสียเวลาไม่ใช่สิเวลามันไม่เดินครับประหยัดเวลาเดี๋ยวขากลับนี่เก็บของไปขายด้วยมีมันลืมขายสองอันเมื่อกี้2อะไรเลยโอ้โหทำงานเป็นมันดีเลย3 2 4ครับถ้าเสร็จทันคืนนี้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่เอาไปตีบวกเลยไม่ได้ต้องขุดแร่ฟ้าหินเขาเสียเวลางั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาขุดแร่สีฟ้าแล้วกันแล้วก็มาทุบขอนด้วยอันนี้จะป่วยอย่างเดียวเลยมันน่าซีดแล้วนั่งนี่คือต้องกลับบ้านนอนนะครับมันไม่เหมือนกับเหนื่อยครับเหนื่อยนี่ยังแช่น้ำพุแล้วหายเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่ไหวละกลับบ้านนอนสักตีหนึ่งนิดเอาแบบพองกหัวสองทีโอเคลุกนอนดีกว่าเพลงแล้วเงียบมากเลยวันนี้กินอะไรเนี่ยกินขนมข้าวปั้นไม่ตื่น8โมงเลยขนาดแช่น้ำพุแล้วเนี่ยคือมันเป็นอาการป่วยถ้าไม่อยากป่วยก็ไปซื้อยาครับยาโดปแก้เหนื่อยใครมาเนี่ยเดินไม่ได้เฮลโลมาทำไมวะคือไอ้นี่มันจะให้เราถือไข่ไปหาที่โรงแรมครับหรือเปล่าใช่ด้วยคือถือไข่3ชิ้นไปหาที่โรงแรมจัดไปห้า PM พีชก่อน5โมงเย็นหรอแล้วไก่มันโตยังไงมีแค่2ใบเองไข่ไข่มีแค่2ใบจะเอา3ใบไม่เป็นไรครับไปวันไหนก็ได้ครับอุ้มหมาหน่อยอาตาก้าก่อนผมว่าผมควรจะรดน้ำก่อนไหมถอยฟาวเวอร์ใกล้ละใกล้งอก
อบเนี้ยเราจนสุดแปลงแรงไม่หมดพอดูหินแล้วยังอยู่ไหมก็สุดท้ายโอเคยังอยู่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเห็นวิ่งวิ่งอยู่สะดุดตาเอาค้อนทุบร้องไห้เลยน้ำหมดครับรถไปเก็บไปจะโชว์รถข้ามไม้ครับไวขึ้นเยอะแค่นี้บางทีผมก็คิดว่ามันเป็นหญ้าบางวันผมก็ลืมรถแปลงนี้ว่างครับยังวันที่24อยู่ครับปลูกได้ถึงวันที่25หมดยังเนี่ยเหลือ4ถุงโอเคไปทำขวานต่อเดี๋ยว6โมงเดินมาดูครับมีหมาเหรอสวัสดีคาเรนแช่น้ำพุหน่อยเลยอ่ะเมื่อกี้รู้สึกมันจะเหนื่อยเดี๋ยวไปทุบก่อนดีมันยังไม่มืดนั่งละ340อีกแค่60เองช่วงนี้ก็เข้ามาคุยกับเหมืองบ่อยเลยโอเคอ
หน้านี้ก็ไม่มีงานเทศกาลอะไรแล้ว ว่างยาวๆอย่างสิ้นเดือนแต่วันที่หนึ่งนี่แข่งว่ายน้ำครับดังนั้นต้องฟิตร่างกายโดยการเอาขวานมาทุบในเหมืองรอบหนึ่งมันจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์หน่อยได้ดูก่อนเมื่อกี้ขาด60ใช่ไหมเมื่อกี้340โอเคนั่งละปั๊บ355เพิ่ม 15% ต่อ1ครั้งต่อไปก็จะเป็น370ใช่ไหมแล้วก็385แล้วก็โอเคครับอีก3รอบที่จะทันนะ3รอบแล้วก็ดำลงไปหาแร่สีน้ำเงินสีฟ้าโอเคเหนื่อยแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ย370ทำไมไม่375วะ355แล้วก็370ก็ถูกแล้วต่อไปก็385แล้วก็400เอาละ2ทุ่มครึ่งก็ลุกนอนเพลินครับ40แล้วลุยก็ขออย่างเดียวครับห้ามมีอาการวิงเวียนศีรษะโอเคนั่งละ386อีกรอบหนึ่งนี่ได้แน่นอนครับ
สัก4ทุ่ม4ทุ่มยี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดคลิปก่อนค่อยเปิดลบความเร็วเริ่มตกครับกดไม่ถูกจังหวะจะได้แล้วโอ้เรียบร้อยครับเป็นแช่น้ำพุเดี๋ยวเอาตะกร้าลงไปด้วยครับเพราะว่าในกระเป๋าผมเก็บไข่เอาไว้กลัวประมาณว่าตื่นมาแล้วเป็นเหตุกลัวเก็บของใส่กระเป๋าแล้วโยนไข่ลงตะกร้าจบเลยฉะนั้นเวลาได้อะไรปุ๊บผมจะวิ่งลงไปไม่ใช่ดิวิ่งเอาของมาโยนใส่ตะกร้าโอเคลุกก็ลืมไปดูหมาเลยดูหัวใจก็ได้หัวใจไก่ยังปกติอยู่ไปดูหมากันดีกว่าคือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับวันนี้ไม่งั้นนี่ไก่เคทูหัวใจผมลดไปแล้วเอ้าเหลือโยนครับแน่ใจพิกัดบันไดมันมุมมันอ้อโอเคอยู่แถวนี้อันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะมุมนี้เลยครับมุมทะแยงผมไม่ชัวร์นะมันอาจจะอยู่แถวเนี้ยโอ้ใช่ด้วย
ส่วนอันนี้ครับคือมองครับมันจะทะแยงมาประมาณ45องศาลงผมน่าจะถึงชั้นที่มันเป็นสีทองกันแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็หมุดเหมือนเดิมครับมันจะอยู่แถวนี้ได้แล้วครับกลับบ้านนอนดีกว่าไอ้ผมว่าไปสองอันดีกว่าการพลาดหรือไม่ก็เอาไว้เผื่ออัพเกรดค้อนเลยครับผมจะได้ไม่ต้องดำลงมาแล้วมาดูว่าร้านมันปิดวันไหนเดินไปดูป้ายกันปิดวันพฤหัสครับนี่วันพุธนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ปลูกผักได้นะครับเซฟก่อนนอนเหมือนเดิมกินอะไรเนี่ยไก่เกิดครับเอาเป็นเคฟไฟไอพอได้ชื่อแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับมันก็จะไวกว่าเลื่อนเมาส์ไปตรงปุ่มโอเคครับดูที่ฝนตกว่าฝนตกก็โหลดใหม่ครับเนี่ยครับแล้วต้องไปตั้งชื่อไก่ใหม่ไก่นี่ออกลูกได้แค่5ตัวนะครับเพราะว่าคอกมันไม่ใช่คอกแต่เล้ามันยังเล็กอยู่อากาศดีครับดูชื่อไก่กันเรียงกันป่ะ1 2 3 4 5โอเคหัวใจไก่ขึ้นปกติร้านเปิดกี่โมงนะเปิด10โมงใช่ไหมรดน้ำก่อนต้องเอาไข่ไปให้แอนเลยครับที่โรงแรมเรียกหมาเรียกม้าก่อนกระหล่ำปีนี้ไม่เหมาะกับการปลูกหาเงินเลยโตไม่ทันจริงครับมันอาจจะได้เงินเยอะก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เอาน้ำหมดไอหินก้อนเนี้ยมันต้องใช้ค้อนขั้น5ไอขั้น4ทุบ2ทีถึงจะพังเรื่องมากสุดๆโอเคเอาตะกร้ามาเก็บผักดีกว่าเอาค้อนไปก่อนเนี่ยไม่ใช่ค้อนขวานจะได้มีไม้เพิ่มวิธีก็เหมือนเดิมครับเอาไว้ช่องนี้ติดโม่งก็ถือแร่ไว้ครับแล้วก็เดินเข้าไปคุยครับแรกครับ 5,000 จัดไปตังเยอะครับรอ3วัน3วันก็26 27 28อาจจะได้วันที่29ครับหรือไม่ก็28เนี่ยแหละแต่ผมว่าไอ้สีน้ำเงินมันเก็บกะทำให้ผมเก็บผัดยากครับฉะนั้นค่อยขุดใหม่ก็ได้ก็9แปลงเหมือนเดิมครับแปลงที่1เมื่อกี้เกือบโยนไม่ลงคืออะไรโอเคตีไป2แปลงแล้วกันแปลงที่3หมดแล้วหมดแล้วครับมีเวลารดน้ำมีเวลาเก็บผักได้ตังค์เยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็เอาที่เหลือครับจัดให้หมดครับอันนี้ก็ลดน้ำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวคืนนี้ไปทำค้อนต่อครับเดี๋ยวทุบเล่นในฟาร์มก่อนรอดูหมามีหมาป่ะโอเคเลย2อันพอดีเรียบร้อยครับเริ่มเคี่ยวกับค้อนโอเคครบแหละลืมครับลืมเอาไข่ไปให้แอนครับไปหาแอนก่อนวิธีให้คือเอาของไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินเข้าไปเดี๋ยวขากลับก็เก็บสมุนไพรกลับด้วยรายได้ดูแล้วไอ้สมุนไพรนี่
ราคาอันละ100ครับส่วนหน่อไม้เนี่ยอันละ50มันบอกให้มาก่อน 5PM หรือหลัง 5PM ผมไม่แน่ใจมาแล้วใช่ครับผมเอามา3ก้อนเอาไปเลยอันนี้คือมันให้เองนะผมไม่ได้กดอะไรโอเคแองยูจัดไป1หัวใจม่วงครับใช่หรือเปล่ามันให้ตังค์มาไหมเนี่ยเห็นได้ตังค์เลยเฮ้ยใครออกมาเนี่ยอยู่นี่ไปเช็คก่อนหัวใจเปลี่ยนสียังยังเลยแอนนี่รู้สึกจะชอบไข่น้ำพุครับส่วนป๊อปเปอรี่นี่ชอบไข่ต้มไข่ที่ใช้หม้อต้มเอาดอกไม้ไปให้ก็ได้ครับคือมันก็ชอบเฉยๆแต่หัวใจมันก็จะขึ้นช้ากว่านิดนึงก็ไม่ถึงกับเกลียดทีนี้กระเป๋าก็โล่งละเก็บผักเพลินเลย6โมงพอดีเดี๋ยวไปดูหมาด้วยมาช่วง6โมงถึง2ทุ่มครับฉะนั้นผมจะทุบนู่นทุบนี่เล่นก่อนยัน2ทุ่มแล้วกว่ามันจะไปก็เที่ยงคืนครับโอเคมาดูกันเลยจ้ะ947มีตังค์อยู่หมื่นแล้ว2ทุ่มค่อยไปครับทำอะไรดีถอนหญ้าครับหมาไม่มาครับวันนี้เก็บไข่ขายอ่ะเฮ้ยลืมเลยลืมเอาไก่มาเลี้ยงข้างนอกโอเคครบครับเดี๋ยวลองฟักดูครับมันฟักไม่ได้แล้วแหละมันครบ5ตัวแล้วเนี่ยครับมันให้ขยายฟาร์มไก่ก่อนไหนเดี๋ยวรอ3ทุ่มเลย
โอเคชัวร์แล้วหมาไม่มาสัก4 ทุ่มครึ่งก็ลุกเข้าไปทุบในเมืองครับน่าจะได้ทีละ 15% เหมือนกันโอเคลุกตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์จะหมดแล้วฤดูนี้แทบจะไม่มีอะไรทำแล้วเดี๋ยวฤดูหน้ามาสร้างบ้านกันก็เดี๋ยวทุบเอาครับไม่ซื้อเลยอ่ะเปลืองตังค์ครับเอาตังค์ไปซื้อเครื่องอย่างอื่นดีกว่าเอาตังค์ไปจีบคาเรนไว้รู้สึกจะอันละ500มั้งหรือ100ไม่แน่ใจถ้าเกิดเราไปให้ที่วันเกิดนี่ก็เหมือนเดิมนะครับ8 ชิ้นหัวใจม่วงนั่งละ147เมื่อกี้มันเท่าไหร่ไม่เนี่ยไม่ได้นับไม่รู้อะแค่พูดกันสักเที่ยงคืน10 นาทีลืมตาแล้วครับโอเคลุกเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือเหนื่อยหนึ่งครั้งมันได้เท่าไหร่อันนี้147ครับถ้ามันได้ทีละ15ก็จะเป็น157แล้วก็162เริ่มเปิดหัวนะครับสงสัยคืนนี้จะได้ไม่กี่รอบคือไอ้ทำหลังเที่ยงคืนเนี่ยค่าความต้านทานโรคมันต่ำครับเป็นอะไรเนี่ยเราจะ3รู้สึกจะขึ้นไวไงพอค่าความต้านทานโรคมันต่ำแล้วมันก็ป่วยครับระดกคือทำอะไรทำตอนเช้าครับเดี๋ยว1:30แล้วกันลุกไปเข้าบ้านนอน
เอาละลุกดูหัวใจไก่กันดูตัว2พอครับโอเคยังครบอยู่ชั่วโมงครึ่งแล้วครับงั้นก็ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ